ถ้าในวันพรุ่งนี้นะครับตัวผมยังโสดผมคงไม่โกรธและไม่โทษใครแต่ในวันนี้หากได้เจอใครขอฝากหัวใจไว้ให้ดูแลครับสโลแกนหรือกร8ก็ไม่รู้สโลแกนหรือกร8ก็ไม่รู้คือมานานแล้วไม่เจอกัน6ปีครับ6ปีวันนี้กลับมาในฐานะหนุ่มโสดพ่อมันไม่ใช่ง่ายๆเอ้ยฉันอยากร้องอยากร้องอ่ะแล้วอ่ะ1 2สิบสาวโสดของเราเชิญเพราะนั้นสาวๆดูหุบหุบเหี่ยวๆกันเติมความสดชื่นกันหน่อยดีกว่าไหมล่ะแม่ค่ะจัดกาแฟอาราบัตชิลครับกาแฟที่พร้อมดื่มจากอาราบิก้าแท้ 100% ให้ก่อนดีกว่าต้องปรบมืออย่างรุนแรงแน่นอนครับเพราะว่าเรามี4รส4สไตล์มากับสาวๆค่ะนั่นนะฮะค่ะเอาล่ะนี่ให้สาวๆได้เติมความสดชื่นกันก่อนอูดบอกว่ามาขอเข้มๆนมไม่ต้องอีชั้นพกมาอยากรู้เลยอ่ะพี่อูดจะได้ออกไปกับใครอยากรู้มากส่วนปูเป้โพเดียมเขาจะอาถรรพ์หรือไม่มาลายเหี่ยวแล้วปูเป้เนี่ยมาลายเหี่ยวแล้วฉันว่าต้องจุดธูปแล้วว่ะแต่ที่สำคัญงานที่บอกเลยว่าไม่มีศีลธรรมอันดีหลงเหลืออยู่เลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นงานนี้ไม่มีนั่งเหม่อครับทำไมเพราะจะเกิดมีชาย4หญิง7ในที่รับตาคนและที่สำคัญก็คือว่าไร้ซึ่งกฎหมายและศีลธรรมอันดีแบบนี้ Take me out reality I don't really care about happy ever just something about you gives me hope คิดว่ามันได้แรงกว่านี้ได้สนุกกว่านี้มันเอาฮาได้มากกว่านี้มองนะคะก็รู้สึกเขินๆฟิลดีมันเหมือนเป็นฟิลแบบเกือบจะจูบกันอยู่แล้วอ่ะผมจะเอาจริงกันนะผมบอกให้ก่อนเราทำได้แค่ตลอดอาทิตย์นึงที่ผ่านมาเราทำได้แค่ดูแลอยู่อยู่ห่างๆเราอยากดูอยู่นะเพราะดูจะเราก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะเราก็ยังดูแลอยู่เหมือนเดิมทุกๆอย่างเราก็ยังทำให้อยู่เหมือนเดิมไม่มีดรอปหรือว่าอะไรแต่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในระหว่างเนี้ยมันมีอะไรที่ไม่แบบว่าอะไรที่ไม่แบบว่าเลวร้ายเยอะแล้วมันต้องแบบไม่เลือกสักทีวันนั้นโดยที่พี่แบบไม่ทำอะไรผิดด้วยมีแต่ตัวนั้นที่แบบว่าทำอะไรแบบเสียหายกับเขาอย่างเงี้ยมันมีเรื่องราวที่แบบมันไม่โอเคเงี้ยซึ่งเขาก็รู้แล้วทำไมยังเลือกยังจะโลเลยทำเพื่ออะไรอาจารย์ป้าพี่แบบโอ้ยเบื่อแล้วเลยแบบเลือกเราดีกว่าหนูจะไม่เข้าหาเขาค่ะถ้าใครคนใดคนหนึ่งในสองนี้เขาไปเดทกับผู้หญิงคนนั้นที่เขาเลือกแล้วเขามีอะไรที่อยากจะมาบอกหนูคือเขามาบอกเองหนูไม่มีคำถามจะถามอยากเล่าอะไรคือเล่าโอ้ยบอกเลยว่าด้วยความที่เนื้อหามันสุ่มเสียงล่อแหลมมากยังไงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับสนับสนุนให้ลูกดูเลยเนี่ยแอปพลิเคชัน ASK เท่านั้นคอนเทนต์อันดับต้นๆในแอปนี้เลยนะฮะอุ๊ยผู้ชายยังไงอ่ะดิฉันไม่อยากคาดขาเขาแล้วอ่ะกลัวคาดผิดอีกอ่ะไม่อยากคาดเดาคาดเดาขาเขาไม่อยากคาดเดาไม่อยากตั้งคำหวังไม่อยากผูกพันเพราะว่าเขาอาจจะแบ็คเอาท์ได้ทุกเมื่อเอ้ยอย่าสิแต่ไม่แน่ผู้ชายคนนี้อาจจะมากอบกู้วิกฤตศรัทธาหนุ่มสดในรายการนี้มาหนุ่มสดคนต่อไปชอบ
ผมคุ้นคุ้นเขาผมคุ้นคุ้นเขาเหมือนเขาจะไปอ่านข่าวเลยก็คุ้นคุ้นนั่นเองเหมือนกันคุ้นคุ้นเขาเหรอคุ้นคุ้นคุ้นได้ผมคุ้นคุ้นผมคุ้นคุ้นเราเคยเจอกันเหรอเคยเจอครับอ๋อผมจำได้แล้วผมจำได้แล้วนี่เคยเป็นหนุ่มโสดที่มายืนตรงนี้ไหนโพเดียมเก่าคือตรงไหนตรงกลางตรงนี้ครับแถวๆนานิ้งไข่มุกเลยใช่ไหมครับสมัยที่เป็น30หนุ่มโสดไงแต่ไม่แน่ใจชื่อไหนแนะนำตัวก่อนเร็วชื่ออาร์มครับอาร์มนี่ไงคุณชายอาร์มขอบคุณอ๋อชายอาร์มโอ้สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับก่อนหน้านี้เนี่ยท่านบอกว่าชุดท่านไม่เป็นตัวเองเลยวันนี้ท่านขอแต่งตัวสบายๆในแบบที่ท่านเป็นผมขออนุญาตไปสนทนากับหนุ่มคนอื่นนะครับท่านครับอ้าวคุณชายสวัสดีครับทำไมคุณชายดับไฟอะครับปกติแล้วผมคนชอบสีฟ้าครับนะแต่พอสีฟ้ามันลงมาอยู่บนผมเนี่ยมันดูไม่ลงตัวครับไม่เหมาะครับครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรเจ้าคุณย่าบอกอย่างนี้ไม่อยากรับเข้าตระกูลเสื่อมเกียรติถือว่าเวลคัมโฮมนะต้อนรับกลับบ้านนะยังโสดอยู่เหรอครับ6ปีแล้วครับ6ปีแล้วเหรอจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับก็ยังโสดอยู่ตอนนี้ซีซั่น16นะคุณชายอาร์มนี่ซีซั่น6คุณอุ๊ยตายแล้วถึงวันนี้ยังโสดอยู่เลยสุดยอดอ่ะต้อนรับกลับบ้านนะฮะมาเพราะฉะนั้นแนะนำตัวอย่างเป็นทางการกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมชื่ออาร์มนะครับประเสริฐแท้ตั้งนะครับถ้าในวันพรุ่งนี้นะครับตัวผมยังโสดผมคงไม่โกรธและไม่โทษใครแต่ในวันนี้หากได้เจอใครขอฝากหัวใจไว้ให้ดูแลครับผมไม่แน่ใจว่านี่มันคำคมหรือคำกลอนสุนทรภู่คะเนี่ยสโลแกนหรือกลอน8ก็ไม่รู้สโลแกนหรือกลอน8ก็ไม่รู้จากซีซั่น7ใช่ไหมมาซีซั่น16นี่ก็ถือว่าแหมหลายปีกี่ปีมาแล้วนะอาร์มเราไม่เจอกัน6ปีครับ6ปีวันนี้กลับมาในฐานะหนุ่มโสดเพราะนั้นลองมาดูดีกว่าสาวๆจะต้อนรับคุณแค่ไหนนะฮะชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้ถ้าไม่ใช่ดับไฟดับไป6คนหายไป6ปีเลยดับไป6คนไงเหลือ24คนพอดีเรามาดูซิว่าสาวๆเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะฮะอ่ะมาปุ๊บก็ไปเลยฮะยิ้มยังไม่ทันได้อะไรเลยคุณไปซะแล้วคุณดับไฟทำไมอ่ะดูแบบว่าห่างกันเกินไปค่ะหมายถึงเดาว่าน่ะเขาน่าจะโตใช่ค่ะแต่เรายังไม่รู้เลยนะว่าเขาอายุเท่าไหร่อ่ะดูทรงแล้วน่าจะแก่กว่าเรามากค่ะให้เขาเจอที่เดี๋ยวมันบอกว่าผมอาจจะเด็กก็ได้ครับบอกนี่6ปีที่แล้วแกก็มารายการฉันแล้วแกไม่น่าจะเด็กแล้วล่ะอ๋ออาราคาจดคนใหม่บอกว่าหนุ่มโสดดูโตไปนิดนึงอาจจะคนละรุ่นกันนะอ่ะเรามาดูที่2กันบ้างทำไมดับไฟอ่ะ2ไม่ชอบหน้าตาไม่ชอบหน้าตาแบบนี้ไม่ชอบอธิบายหน่อยสิฮะหน้าตาแบบนี้มันเป็นยังไงทำไมคุณถึงไม่ชอบหนูไม่ชอบเลยค่ะสไตล์นี้หน้าตาแบบนี้ไม่ชอบเลยค่ะไม่ชอบนะคะไม่ชอบมันจะไม่ชอบจริงๆยังไงครับมีอดีตหรือเปล่าครับกับหน้าตาแบบนี้ไม่กับปัจจุบันนี่แหละฮะกับปัจจุบันนี่แหละฮะโอเคไม่ได้มีอดีตอะไรนี่เตือนไว้ก่อนนะซีซั่นนี้ของแรงมากอย่าไปต่อล้อต่อเถียงกับเขาสงวนท่าทีเอาไว้ก่อนจะดีมากเพราะว่ารายการเนี่ยมันเพิ่มเบอร์ของความโหดเหี้ยมขึ้นกว่าที่คุณเคยอยู่มาเยอะเลยจริงที่เนี่ยคุณดาวไฟลุคเขาดูโตเกินไปสำหรับหนูอะค่ะอ๋อดูแต่เขาดูดีนะคะอ๋อดูภูมิฐานแต่ว่าเกินกว่าเราไปเป็นคำสุภาพของการที่จะอธิบายว่าดูแก่แก่ก็ได้ค่ะอีกแล้วโอเคดูโตไปหน่อยอะใช่ค่ะนิวคุณไม่เอาเลยอ่ะเขาเป็นอดีตหนุ่มโสดเขาอุตส่าห์โฮมคัมมิ่งคืนสู่เหย้าคุณไม่ต้อนรับกันเลยอ่ะดับไฟใส่เขาเลยจริงๆชอบนะคะชอบความสูงเขาแต่ว่าชอบคนที่เด็กกว่าเอ้าแล้วก็ดูเขาสุภาพชอบคนที่เด็กกว่าเราหรือว่ายังไงใช่ค่ะชอบคนที่เด็กกว่าเราเอ้าคุณรู้ได้ไงเขาจะเด็กเขาน่าจะใกล้เคียงอ๋อเหรอค่ะแล้วดูเขาเป็นผู้ดีถ้าเดินด้วยกันน่าจะเป็นคนรับใช้
ไม่คุณก็แต่งตัวดีออกเขาเรียบร้อยนะคะเขาก็ดูไม่มีอะไรดูเขาพูดดีเชียใช่ค่ะน่าจะไม่เหมาะกับเราดูเขาสุภาพไปไกลเลยทีนี้เพื่อที่จะไปคุยกันหนึ่งเดียวในโพเดียมหน้าที่ปิดไฟโอบมีอะไรขัดข้องฮะผู้ชายคนนี้ไม่ถูกใจยังไงฮะไม่ใช่ไม่ชอบผู้ชายสไตล์แบบนี้เขาชอบแบบเขาชอบแบบโหดโหดชอบแบดแบดแบบดูเนี่ยคนนี้เขาดูแบบเรื่องดีเกินไปชอบแบบไหนนะคะชอบแบบดูโอเคเชิญผู้ชายที่คลานอยู่ที่สวนลุมค่ะสไตล์แบดบอยคือสิ่งที่คุณมองหาซึ่งคุณไม่พบในผู้ชายคนนี้เลยใช่เขาดูเป็นคนดีอ่ะคุณชายอาร์มนั่นก็คือเหตุผลของหกสาวโสดที่เขาดับไฟไปลองมาดูคนเปิดไฟบ้างไหมครับบียูรี่คุณเปิดไฟไว้ค่ะชอบวัยค่ะชอบผู้ชายวัยประมาณนี้ค่ะแล้วก็แต่งตัวก็โอเคค่ะอยากคุยกับเขานิดนึงไม่ได้คุยกับผู้ชายนานแล้วเชิญฮะจะเข้าไปในใจคุณชายอะค่ะต้องใส่หน้ากากเข้าไปไหมคะไม่ต้องใส่ครับอ่านได้เลยครับอะไรวะอะไรวะอู๊ดยังไงคนนี้อู๊ดยังไงอู๊ดชอบชอบชอบอู๊ดชอบหรออู๊ดชอบโอ้ไม่เลยหนูมีอะไรจะคุยกับเขาหน่อยค่ะเชิญฮะคนน่ารักของพี่นี่แบบไหนคะแบบหนูหรือเปล่าให้อู๊ดมันไปสักทีเถอะวะคนนึงเขาไม่ชอบคุณเขาก็ดับไฟไปแล้วนะแต่คนที่เขาสนใจคุณเขาก็อยากรู้จักคุณมากกว่านี้ก็กุ๊กกิ๊กของเขาอะอาชีพการงานของผู้ชายนี่เป็นเรื่องสำคัญก็ดูกันหน่อยว่าพอคนนี้เขาทำมาหากินอะไรดีไหมดีแล้วดับไฟได้ทุกเมื่อเลยครับมาดูกันเชิญเลยค่ะคุณคือหนึ่งเดียวในเอเชียตอนออกเฉียงใต้เลยหรือเปล่าแค่คนเดียวครับไม่รู้ล่ะได้เป็นแฟนไอ้คนนี้เป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนเลยอ่ะคุณเป็นสมบัติของชาติเลยนะเรียกว่าเป็นสัตว์สงวนนะเดี๋ยวเขาเรียกว่าคนหายากไม่ใช่สมบัติ